ประเด็นวิถีชีวิตเนี่ยคนที่อยู่ชนบทคนที่อยู่ชนบทสามารถนำเสนอได้หลายประเด็นมากๆอย่างที่ครูป้อมเล่าไปให้ฟังเมื่อวานหรือ EP ที่แล้วเนี่ยก็คือในส่วนของคนที่เขาดำนาเนี่ยเป็นเพื่อนของเจ้าพุ่มอ่ะเป็นเพื่อนของเจ้าพุ่มแล้วเขาก็ทักครูมาแล้วเราก็ดูยอดวิวเขาอ่ะมันคือหลักล้านไงแล้วก็เลยบอกว่าเออดีเนาะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันไม่ใช่โฟกัสไปที่วิถีชีวิตอย่างเดียวแต่ว่ามันโฟกัสไปที่การแบบว่าที่เขาเล่นมุกกับแฟนด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยแบบทั้งที่มันเป็นจังหวะที่เขาดำกำลังดำนาข้าวอยู่อ่ะดำนาข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็คือวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็เอาออกมาทำเป็นคอนเทนต์ก็ได้นะคะวิถีชีวิตแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์แบบสไตล์บ้านนอกเนี่ยที่เห็นแบบโดดเด่นเลยนะก็คือถ้าถ่ายฟีดในไอ้ TikTok อ่ะในแอปดำอ่ะครูก็จะเห็นอะไรอ่ะเป็นแฟนกันอ่ะที่ชื่อพี่ดำกับน้องบิ๋มป่ะเออดำพี่ดำกับน้องบิ๋มมาที่เขาแบบเป็นสามีภรรยากันแล้วคือไลฟ์สไตล์ก็คืออยู่ชนบทแล้วก็มันจะมีประเด็นของเรื่องตลกเข้ามาด้วยเพราะว่าเขาพูดกันแล้วก็คือแบบมันตลกขบขันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบ็คกราวด์ด้านหลังมันจะคือวิถีชีวิตใช่ไหมแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเขาเอาเรื่องตลกมาทำเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันก็ต้องเอามามิกมาแมทกันถ้าเกิดจะไปสายนั้นนะคะส่วนอีกประเด็นนึงก็คืออย่างเมื่อวานที่พูดกันไว้ก็คือว่าน้องคนนึงที่เขาอยู่สปป.ลาวเนี่ยเขาถ่ายวิถีชีวิตของคนฝั่งลาวอ่ะให้ดูว่าตลาดพื้นบ้านเป็นยังไงบ้างมีอะไรขายบ้างวิถีชีวิตของสาวแบบสาวที่อยู่หมู่บ้านต่างๆที่ประเทศลาวเนี่ยเขามีวิถีชีวิตยังไงเด็กเล่นการละเล่นเป็นยังไงนะคะการทำมาหากินการซักผ้าริมคลองนะคะการปลูกผักนะคะการทำมาหากินที่อยู่ตามชนบทที่ประเทศสปป.ลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถ่ายมานะคะวิถีชีวิตการแบบตกปลาการหวานแหอะไรประมาณเนี้ยมันต้องมีเสน่ห์ในพื้นที่ที่คุณทำคอนเทนต์นั้นๆอันนี้เขาถ่ายที่สปป.ลาวเนาะแต่ว่าคือพอเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างมาแล้วเขาก็มาอัพคลิปฝั่งไทยนะคะเอามาอัพคลิปฝั่งไทยก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้หมดนะคะแล้วก็บางคนอยู่ริมโขงนะคะอยู่ริมโขงอยู่นครพนมหนองคายนะคะสกลนครอะไรพวกเนี้ยก็จะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะประเพณีที่สำคัญแหล่งพื้นที่ที่แบบน่าสักการะบูชาน่าเคารพอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องนึงที่อยู่ริมโขงแล้วก็ถ่ายวิถีชีวิตริมโขงเลยนะคะอันนั้นก็เป็นช่องที่น่าดูน่าชมเหมือนกันอีกอย่างนึงการถ่ายทำเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกันด้วยว่าสายวิถีชีวิตก็จริงนะคะแต่ว่าการถ่ายทํามันเกี่ยวเพราะว่า2ช่องที่ครูกล่าวข้างต้นมาคือทั้งสปป.ลาวกับริมโขงเนี่ยใช้การถ่ายทําที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นมืออาชีพหมายถึงบินโดนเป็นแล้วก็มีกล้องหรือมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างถึงอะค่ะรายได้มันจึงเป็นไปตามโปรดักชันรายได้เป็นไปตามโปรดักชันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าโปรดักชันธรรมดามือถือธรรมดาเครื่องเดียวมันจะทำเงินเท่าเขาไม่ได้อยู่ที่ประเด็นความถี่ประเด็นในเรื่องของแบบทำความถี่คือทำบ่อยแค่ไหนทำสม่ำเสมอหรือไม่นะคะนำเสนอในมุมมองไหนอย่างวิถีชีวิตเนี่ยอย่างพุ่มพวงฟาร์มก็เป็นลูกศิษย์ครูป้อมที่เขาเอาวิถีชีวิตของเขาอะมาทำเป็นคอนเทนต์นะคะเขาจะอยู่ในหมวดหมู่ของอาชีพและวิถีชีวิตนะคะมันจะอยู่ใน2หมวดหมู่นี้เขามีอาชีพการทำฟาร์มเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะและเอาวิถีชีวิตของตัวเองอ่ะเอามาทำเป็นคอนเทนต์นั่นเองมันจึงทุกๆคนไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่สายใดสายหนึ่งแต่เราต้องดูความเชื่อมโยงของเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองไหมนะคะแล้วเราจะนำเสนอในมุมไหนที่คนอื่นเขาจะสนใจนะคะตัวเนี้ยมันเอามาแมทกันได้เนาะ